ปกติไปมอไซค์ก็ต้องเติม95 91ประมาณนั้นอันนี้เอา B7ไปเติมโอ้โหมันจะไม่พังกันลุงเหรอเออเติม B7 แล้วมอไซค์แล้วเติม B7 เออออกตัวเกียร์2เลยอ่ะโอ้ดูอย่างเท่ท่านผู้ชมเฮ้ยสวัสดีนะครับผมโอ้โหสุดยอดมอไซค์เครื่องคูบูต้าเคยเจอแต่ในคลิปนะครับมันหนักใช่ไหมป่ะหนักเพราะว่าเครื่องมันหนักผมมันหนักที่เครื่องมันใหญ่อ้าวแล้วมันขับเคลื่อนยังไงป่ะใช้เกียร์ไงอ๋อใช้เกียร์ไออันนี้เราเลยปกติตรงนี้มันจะเป็นจานไฟวินเนาะใช่เอาออกจานไฟมันเออสุดยอดฮะลำไยลำไยลูกเอ้ยทำไมลำไยโอ้โหสุดยอดเอาถ้วยเท่เท่มากอันนี้ลุงทำเองเลยครับโอ้ก็จะกลับว่าไม่ยากถ้าเกิดไปทำลุงห่วงไหมครับเนี่ยไม่ยากครับจริงๆเพราะว่าเกิดขึ้นโค้งเป็นนะอืมโค้งแข็งเลยเนี่ยมันจะไม่ยาวโค้งครับอันนี้โค้งมันน่าจะเป็นโค้งเดิมของมอไซค์เลยผมเนี่ยใช่ตัดมาแต่ว่ามาต่ออาร์มไปถ้าสร้างโค้งเดียวเลยนะเป็นโค้งแข็งอะเออลำไส้ถ้าเป็นเงามันจะสั้นกว่านี้ใช่ครับอันนี้เรามีอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้เลยสุดยอดสร้างโค้งเอาง่ายๆครับไอแฮนนี่ก็เห็นซื้อแฮน MTX วิบากเล็กอ่ะเออแฮนเก่าๆมาต่อเออสุดยอดมากอันนี้ก็การสายพานนิดหน่อยใช่มันวิ่งได้เร็วมั้ยลุงประมาณเกือบ50อ๋อมันคล้ายๆว่าเกียร์เรามันเป็นตั้งจริงแต่ว่าไอเนี่ยมันครับทดเกียร์ไม่ได้ทดเฟืองไม่ได้แบบรถไถอ่ะมันก็วิ่งกับรถไถเนี่ยครับถ้าเราจะไปทางนั้นก็ให้เขาหมูเครื่องให้ได้เอ้ยหลานบอกเขาไปด้วยถ้าเกิดไถฮะใครที่มาเที่ยววัดใครมาเที่ยววัดมาทำบุญที่วัดส้มวัดส้มฉุนวัดทรงเสวยเนาะคันนี้จะมาอุดหนุนลุงด้วยลุงด้วยเดี๋ยวลุงแกขายอันนี้วัดส้มฉุนครับขายพวกของไหว้เนาะครับวัดทรงเสวยเขาถามผมอยู่ว่าอยู่วัดอะไรวัดอะไรเดี๋ยวให้พี่เอมั้งเพราะว่าเกรงใจลุงพี่เอสตาร์ทลองให้ดูหน่อยเดี๋ยวไอ้มือสตาร์ทอยู่ในบ้านหาไม่ดีให้ผมไม่เกินยามาฮ่าอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ของ VR 6เกียร์เดินหน้าเนาะป่ะก็สมัยแล้วไม่เอาเกียร์มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เกียร์ใช้สายพานไม่ได้ครับผมก็ยังว่าอยู่มันต้องมีคัดมีอะไรเดินหน้าป่ะถ่ายประเด็จของจริงเป็นติดยากว่ะไม่ได้ติดมันหลายวันแล้วเป็น ET 95ตัวนูนด้วยนะครับไม่ได้ติดหลายวันนะมันเย็นติดเสียงอีโก้ยังไงอย่างนั้นเลยครับอ๋อไอ้นี่นะคือคันเร่งมือล็อกคันเร่งครับป๋าลองสับโชว์หน้าบ้านผมนิดนึงได้ไหมอ่ะลำไยเอ้ยถังน้ำมันก็ใส่นี่เลยครับป๋ามันวิ่งได้หลายวันนะถังนึงเนี่ยเป็นอาทิตย์ได้ปะไม่ได้เหรอเดือนเป็นเดือนเลยเหรออู้ไม่กินนะไม่กินแล้วป๋าปู้วิ่งเป็นเดือนเลยอ่ะถังนึงอ่ะ10กว่าลิตรนะ10กว่าลิตรโอ้โหสุดยอดออกตัวเกียร์2เลยอ่ะโอ้ดูอย่างเท่ท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมดูดิทรงก็คล้ายๆฮาร์เลย์เลยนะครับ
สุดยอดโอ้ยังเท่อะพี่ลองก่อนนะผมขับไปดูรอบหลัง